สวัสดีจ้าแฟนจะดำทุกคนนะจ๊ะเจอที่คอนโดประจำทุกเช้านะ9โมงตรงมั่งไม่ตรงมั่งกับเรื่องเล่าซาซีจะมาซาซีจู้จี้จุกจิกกับพวกแกนะผลฟุตบอลที่น่าสนใจแล้วก็เล่าข่าวในสไตล์จะดำแบบนี้ก็อย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์ติดตามมันไว้ทุกช่องทางของฉันด้านหน้าตรงนี้เลยนะอีหอยหลอดนะฝากกูด้วยก็แล้วกันนะจ๊ะเอ้านี่ชุดทีมแข่งใหม่ของทีมพ่อวันลบซูซูกิดีขอบคุณไปด้วยนี่ Neck Design เขาเป็นสปอนเซอร์ให้กับทีมพ่อวันลบในฤดูกาล 2024-2025 นี่เป็นชุดเยือนนะสีแดงนะชุดเหย้าสีน้ำเงินนั่นเองก็เดี๋ยวรอเปิดตัวฝากไปกดไลค์กดติดตามด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะแฟนเพจของเรานะทีมพ่อวันลบนั่นเองเซิร์ชใน YouTube ใน TikTok ใน Facebook ได้หมดเลยชื่อเดียวกันหมดทีมพ่อวันลบภาษาไทยนั่นเองนะอ้าวฝากไปกดด้วยใครอยากได้สั่งได้เหมือนกันผ่านทาง Neck Design เขานี่ตามนี้นะจ๊ะอ้าวนี่เลยชุดทีมใหม่ของพ่อวันลบอ้าวทีนี้เราไปดูผลฟุตบอลที่น่าสนใจไปกับเมื่อคืนนี้กันเลยกันแล้วกันนะจ๊ะไปเริ่มมาที่ดิวิชั่น1ของโซมาแผลบเฮ้โซมาเลียนะเมื่อคืนนะจีนโยนะจ๊ะก็เปิดบ้านเอาชนะมิดนิโมไป2-0ต่อกันที่ซูเปอร์ลีกของประเทศที่โอ้ขี้หาเรื่องอันธพาลมากไม่มีใครครบหรอกประเทศนี้มาลาวีมาลาวีนะจ๊ะเมื่อคืนนะเดซ่าไดนามอสเนี่ยก็ถล่มทางบาร์กาซิตี้ไป4-0ต่อกันที่ซูเปอร์ลีกของประเทศที่นัดกับใครนี่ไม่เคยมาช้าเลยนะจ๊ะมาก่อนเวลาตลอดเลยประเทศมาเลเซียมาเลเซียนะเมื่อคืนนะซาบ้าก็ชนะเนเกอรี่เซมบิลันไป2-0ฟิลิปปินส์ท้ากันที่ฟอร์อินเดียนะจ๊ะกาลกาต้าพรีเมียร์ดิวิชั่น A นะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวนะเมื่อคืนนะจ๊ะคิดเดปอร์เร่นะเปิดบ้านเสมอกับชิรักยูไนเต็ดไป0-0นะจ๊ะยักษ์หน้าแล้วก็ยักษ์เอวอันนั้นก็คือผลฟุตบอลที่น่าสนใจไม่กับเมื่อคืนนะจ๊ะทีนี้ไปดูข่าวคราวนะครับฟุตบอลกันบ้างก็แล้วกันนะโปรแกรมนะโอ้โหรอนานนานนะสำหรับทีมพวกพี่พรีอย่างลิเวอร์พูลนั่นเองนะจ๊ะหลังจากมีการเปลี่ยนแปลงทีมงานสตาฟโค้ชนะหมดยุคของเยนคล็อปกุนซือเดอะนอร์มันเข้าสู่ยุคใหม่ของอาร์เนอร์สล็อตนะจ๊ะเทรนเนอร์หัวใสคนใหม่ของพี่ลิเวอร์พูลเนี่ยนะก็ยังไม่ได้ยืนยันจะซื้อตัวผู้เล่นคนไหนเข้ามานะล่าสุดเจ้าตัวให้สัมภาษณ์บอกว่าเฮ้ยนักเตะใหม่เนี่ยไม่ต้องห่วงมาแน่นอนนะแฟนบอลเนี่ยไม่ต้องเครียดไม่ต้องไปลุ้นเลยว่าเอ้ยทีมนั้นเสริมทีมนี้เสริมเราไม่เสริมหรือเปล่าเปล่าเลยตอนนี้กำลังเดินดีลอยู่แม้ว่าจะเงียบก็ตามแต่เชื่อว่ามีนักเตะใหม่เข้าสู่รั้วแอนฟิลด์แน่นอนโดยอาร์เนอร์สล็อตยืนยันเลยนะจ๊ะผ่านบทสัมภาษณ์นี้นะโดยเจ้าตัวให้สัมภาษณ์แบบนี้บอกว่าฮันเนอร์เป้าหมายแรกก็คือการทำงานร่วมกับนักเตะพวกนี้ก่อนนะฮันเนอร์ข้อเสียมีอะไรรู้ไหมล่ะฮันเนอร์นั่นก็คือว่าหลายคนเนี่ยยังไม่ได้มาอยู่ที่แคมป์ฝึกซ้อมของเรานะเราก็ต้องคิดดีๆดูดีๆกับนักเตะที่เรามีอยู่ฮันเนอร์มันมีโครงสร้างอยู่แล้วนะโครงสร้างที่ดาวรุ่งเราจะดันขึ้นมาเนี่ยมาตรฐานดาวรุ่งเราสูงมากเลยฮันเนอร์เพราะฉะนั้นเนี่ยการนำนักเตะใหม่เข้ามาเนี่ยนะต้องพยายามปรับปรุงและยกระดับขุมกำลังของเราให้ได้ตอนนี้เนอร์เนี่ยนะกำลังคุยกับริชาร์ดฮิวอยู่ฮันเนอร์ตอนนี้เนี่ยนะเนอร์รับมรดกมาจากพี่เจเคเนี่ยเป็นทีมที่ดีมากๆเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะนักเตะทุกคนเนี่ยนะดีอยู่แล้วเราต้องหาคนที่ดีเพื่อเข้ามาเสริมทีมด้วยฮันเนอร์ข่าวใหม่เนี่ยนะหรือตัวใหม่เนี่ยนะมีแน่นอนเพราะนั้นแฟนบอลไม่ต้องห่วงนะว่ายังไงเราจะเสริมทัพแน่นอนไม่มีทางที่เราจะไม่เสริมทัพฮันเนอร์บางทีเนี่ยมันอาจจะนานหน่อยกว่ามันจะเกิดขึ้นนะตอนนี้เนอร์เองเนี่ยรอให้ผู้เล่นกลับมาก่อนนะแล้วเดี๋ยวเนอร์ค่อยเซ็นสัญญากับคนที่ใช่สำหรับลิเวอร์พูลฮันเนอร์นั่นคืออาร์เนอร์สล็อตนะจ๊ะเทรนเนอร์หัวใสของพวกพี่ปรีลิเวอร์พูลซึ่งยืนยันมีตัวเข้ามาแน่นอนใจเย็นๆนะสำหรับเด็กของทุกคนนะเอ้าข้ามาดูคู่แข่งแสนรักอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกันบ้างล่าสุดเมื่อวานนี้ก็เปิดตัวชุดเยือนตัวใหม่หรือว่าอเวคิดนะจ๊ะจะเป็นสีน้ำเงินเข้มนะซึ่งจะใส่ในซีซั่นที่มาถึง 2024-2025 นะจ๊ะโดยเป็นสีน้ำเงินเข้มแล้วก็มีอักษรตัว M เป็นลายพิมพ์ลงไปในผ้าเนี่ยนะทั้งตัวเลยเพื่อเฉลิมฉลองให้กับเมืองแมนเชสเตอร์นั่นเองนะจ๊ะเขาบอกว่าไอ้ตรงคอปกเนี่ยเป็นลาย3เฉดนะสีฟ้าสีน้ำเงินสีน้ำเงินเข้มอะไรแบบเนี้ยก็ได้แรงบันดาลใจมาจากแม่น้ำ3สายที่ไหลผ่านเมืองแมนเชสเตอร์นะแม่น้ำเอิร์กแม่น้ำเมดล็อตแล้วก็แม่น้ำเออร์เวลนั่นเองนะจ๊ะก็ถือว่าเป็นการออกแบบโดย Adidas ซึ่งเฮ้ยจะดำมองว่าเฮ้ยสวยเป็นงานนะแล้วเป็นคอปกด้วยนะโดยเขาบอกว่าย้อนกลับไปเนี่ยเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วยูไนเต็ดมีชุดเยือนสีน้ำเงินอยู่บ่อยๆไล่นะปี92ก็เป็นสีฟ้าใช่ไหมไล่มาหลังจากนั้นก็มีสีน้ำเงินลายสแตมป์นะหลังจากนั้นมีสีน้ำเงินอีกหลายตัวหลายตัวที่เป็นตัวยอดฮิตและเป็นตัวที่หายากในตลาดซื้อขายเสื้อบอลด้วยตัวนี้เป็นหนึ่งตัวที่ Adidas ก็ออกแบบมาจะดำบอกแบบนี้นะชอบและดูสวยดูมีสไตล์มากกว่าตัวสีแดงชุดเหย้าซะอีกด้วยในมุมจะดำนะใครจะหาซื้อก็ไปได้เลยตามร้านเครื่องกีฬาชั้นนำทั่วประเทศนะจ๊ะอาริก็มีซูเปอร์สปอร์ตก็มีหรือว่าตามช็อปของ Adidas ก็มีนะสำหรับชุดเยือนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะจ๊ะตัวนี้ถ้า10คะแนนเต็มจะดำให้สัก 7.5 ก็แล้วกันถูกใจอยู่อ้าวทีนี้ไปดูกันที่นักวิจัย1คนที่เจ้าตัวยืนยันว่าเขาเนี่ยลาออกแล้วก็หยุดทำงานรีไทร์ไปเรียบร้อยอย่างแกรมซูเนสนะจ๊ะอดีตผู้เล่นหนวดหินนะของพิพรีลิเวอร์พูลเนี่ยนะที่เป็นนักวิจารณ์ที่โอ้โหแบบเขาเรียกอะไรขัดทุกอย่างที่เป็นแมนเชสเตอร์เต็ดสมัยป็อกบากับดาป็อกบาล่าสุดกับบรูโน่เดอะยัวเฮ้ยแฟนนันโฟคิงกัปตันคนใหม่ของแมนยูเต็ดที่เอาปลอกแขนจากฮาร์ริมควาร์มาใส่ให้บรูโน่เนี่ยนะโดยซูเนสเนี่ยก็วิจารณ์เหมือนเดิมบอกว่าต
ั้งแต่วันแรกแล้วเขาไม่เชื่อเลยว่าบรูโน่จะเป็นกัปตันทีมหรือเป็นผู้นำที่ดีของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้แล้วก็ย้ำอีกรอบนึงในบทสัมภาษณ์ล่าสุดนะโดยซูเนียให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าซูบอกแบบนี้นะถ้ามองเกมฟุตบอลยุคปัจจุบันเนี่ยมันมีตัวอย่างนึงที่แมนยูไนเต็ดพออะไรรู้ไหมนี่คือทีมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกทีมนึงนะแต่กัปตันทีมของพวกเขาคือใครบรูโน่เดยัวโอ้โหเห็นไหมเกมนึงอ่ะตามหลังลิบู03เนี่ยนะเขายอมแพ้เลยถอดใจเลยจะบ้าหรือไงนี่มึงเป็นกัปตันทีมนะเพราะนั้นเนี่ยถ้าจะมีอะไรสักอย่างเกิดขึ้นเนี่ยกัปตันทีมต้องมีส่วนร่วมต้องวิ่งไปทั่วสนามต้องทุ่มเทมากกว่านี้ช่วยเหลือเพื่อนร่วมทีมและกระตือรือร้นด้วยซูบอกเลยนะซูไม่คิดว่าน้องยัวเนี่ยนะมันจะเปลี่ยนตัวเองได้หรอกนะมันเป็นส่วนหนึ่งของตัวเองไปแล้วของตัวน้องมันไปแล้วยักไกลบ้างโวกเวกโวยวายขี้โมโหขี้ยัวนั่นแหละตัวตนของเขาเขาไม่เหมาะกับการเป็นกัปตันทีมหรอกโอ้โหชุดใหญ่ไฟกระพริบเลยเอ้าแฟนยูไนเต็ดคิดเห็นยังไงกับคำวิจารณ์ครั้งนี้ของแกรมซูเน็ตก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะจ๊ะทีนี้ไปดูที่เดียร์เลติกกำลังนะพวกแกนะรายงานออกมาก็น่าเชื่อถือนะเขาบอกว่าล่าสุดเนี่ยนะอารอนเดอะแมงมุมลายตัวนั้นชั้นเน้นมันสมซาเลอร์ตนวานบิซาก้าฟูลแบ็กของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดที่จะหมดสัญญากับยูไนเต็ดในช่วงจบฤดูกาลที่จะมาถึงเนี่ยนะเตรียมจะผลักดันตัวเองหรือว่าแจ้งเอเย่นแล้วเฮ้ยพากูออกจากโอทัฟฟอร์ดทีวะอยากเล่นบอลยุโรปอยากเล่นยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้ตกเป็นเป้าหมายของอินเตอร์มิลานทีมดังจากโกโชสไรต์ตี้อยู่นั่นเองนะโดยล่าสุดเนี่ยนะมีเวสต์แฮมยูไนเต็ดสนใจในตัววานบิซาก้าแต่เจ้าตัวบอกเอ๊ะบอกไม่เอาถ้าจะย้ายไปเวสต์แฮมอยู่ยูไนเต็ดดีกว่าแต่ถ้าจะย้ายจริงอยากไปอยู่ทีมที่เล่นแชมเปี้ยนส์ลีกนั่นเองนะซึ่งก่อนหน้านี้อินเตอร์ก็ให้ความสนใจในตัววานบิซาก้ามาโดยตลอดนั่นเองนะไม่ว่าจะเป็นเปเป้มาโรต้าเปียโรออสเซริโอเนี่ย2ผู้บริหารของอินเตอร์ก็ยืนยันบอกว่าเฮ้ยอยากจะได้ตัววานบิซาก้ามาและอาจจะมีการย้ายสลับขั้วกับเดนเซลดูมฟรีวิงแบ็คคนเก่งทีมชาติเนเธอร์แลนด์ด้วยแต่ล่าสุดเดี๋ยวดูมฟรีก็เหมือนจะเจรจาสัญญาใหม่กับอินเตอร์ทำให้การย้ายสลับขั้วอาจจะไม่เกิดขึ้นแต่อินเตอร์อาจจะใช้เงินบางส่วนเล็กๆน้อยๆซื้อวานบิซาก้าไปในช่วงซัมเมอร์นี้เลยก่อนที่วานบิซาก้าจะหมดสัญญาที่เหลืออีก1ปีกับแมนยูไนเต็ดนั่นเองนะอ้าวรอดูแล้วกันนะไม่รู้ว่าสุดท้ายแล้วจะอยู่ที่โอทัฟฟอร์ดหรือจะย้ายไปเล่นในจูเซปเป้เมียซ่าสำหรับอารอนเดอะแมงมุมลายตัวนั้นชั้นเนมันสมซาหรือตนวานบิซาก้านะจ๊ะไปต่ออีกที่1คนนะที่ออกลูกงองแงแล้วพวกแกจาร์ดแบรนด์เวทนะจ๊ะเซนเตอร์แบ็คทีมชาติอังกฤษวัย21ปีของท็อฟฟี่สีน้ำเงินเอเวอร์ตันนะล่าสุดเดลี่เมลเขารายงานฟังหูไว้2หูนะเขาบอกว่าแบรนด์เวทเนี่ยตอนนี้ปฏิเสธการต่อสัญญาใหม่กับเอเวอร์ตันไปเรียบร้อยยกเว้นเสียแต่ว่าเอเวอร์ตันจะยอมจ่ายค่าเหนื่อยระดับเดียวกับที่แมนยูไนเต็ดเสนอให้เขาและเขาตอบรับไปแล้วเพียงแต่เอเวอร์ตันไม่ยอมปล่อยตัวเขาออกไปเพราะค่าตัวที่ยูไนเต็ดยื่นให้เนี่ยต่ำกว่าที่เอเวอร์ตันตั้งไว้ถึง20ล้านปอนด์นะโดยค่าเหนื่อยที่แบรนด์เวทต้องการเนี่ยคือ 160,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์ปัจจุบันเนี่ยเจ้าตัวรับอยู่ที่เอเวอร์ตันเนี่ยนะก็คือขยับมา2รอบแล้วจากเป็นเยาวชนขึ้นชุดใหญ่จนตอนนี้ติดทีมชาติอังกฤษขยับมาอยู่ที่ 70,000 ปอนด์ต่อสัปดาห์แต่สัญญาเหลืออีกตั้ง3ปีทำให้การต่อสัญญาครั้งใหม่เนี่ยที่จะขยับเป็น5ปี6ปีเนี่ยไม่เกิดขึ้นนั่นเองนะจ๊ะแบรนด์เวทยืนยันบอกว่าอยากจะย้ายทีมและต้องการจะได้ค่าเหนื่อยระดับเดียวกับที่เขาจะย้ายทีมก็คือ 160,000 ปอนด์ถ้าเอเวอร์ตันอยากจะรั้งให้เขาอยู่ต่อไปโดยก่อนหน้านี้เอเวอร์ตันเนี่ยนะต้องการค่าตัวเขาถึง70ล้านปอนด์พวกแกนะยูไนเต็ดยื่นไปแค่40ล้านปอนด์ก่อนหน้านี้เราก็ปฏิเสธยื่นอีกรอบนึง50ล้านปอนด์รวมแอดออนก็ยังปฏิเสธอยู่นั่นเองนะรอดูแล้วสุดท้ายแบรนด์เวทจะสวมสีน้ำเงินที่เมอร์ซีย์ไซด์ต่อหรือจะข้ามมาอยู่เมืองแมนเชสเตอร์ในฝั่งสีแดงก็เดี๋ยวรอลุ้นกันยังมีเวลาอีกเยอะเลยสำหรับตลาดนี้นะทีนี้ไปดูกันที่ฐานอากาศคารักอย่างเชนซีของกุนซือใหม่เอนโซมาเรสกากันบ้างแล้วกันนะจ๊ะย้ายจากเลสเตอร์มาคุมเชนซีเนี่ยนะก็ถือว่าเปิดปรีซีซั่นนัดแรกเสมอกับเร็กแซมไป2-2ในการทัวร์อเมริกาเนี่ยนะเจ้าตัวก็ยอมรับบอกว่าเฮ้ยพอใจกับผลงานนักเตะเพราะว่าเพิ่งจะเข้ามาคุมทีมได้ประมาณ2สัปดาห์และซ้อมมันอย่างหนักแค่นั้นเองนั่นเองนะโดยเอนโซมาเรสกาให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าเอ็นมองผลการแข่งขันมันก็สำคัญนะพี่นะช่วงเวลาแบบนี้การตัดสินใจการมองไปเนี่ยมันก็คือผลงานของเราแหละแต่2สัปดาห์เราเพิ่งเริ่มต้นกันมาเนี่ยนะโอ้โหเอ็นยอมรับว่าเอ็นมีความสุขนะครึ่งแรกครึ่งหลังอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะผลลัพธ์มันเป็นสิ่งสำคัญก็จริงแต่เราต้องดูปัจจัยโดยรอบหลายๆอย่างพี่เพราะนั้นนะเอ็นมีความสุขกับผู้เล่นของเชนซีและฟอร์มการเล่นในตอนนี้เดี๋ยวรอดูแล้วกันว่าจะมีความสุขได้มากน้อยแค่ไหนเพราะเชนซีในยุค ของท็อตโบลี่มันก็บ้าๆบอๆอยู่นะพอช่วงต้นฤดูกาลเละมาทั้งซีซั่นไม่ปลดพอจบฤดูกาลได้ไปบอลยุโรปปลดซะอย่างนั้นนั่นเองนะแฟนเชนซีไหนบอกสิชอบหรือเปล่ากับนัดแรกที่อุ่นเครื่องกับเรซแชม2-2ฟอร์มเป็นไงไหนบอกหน่อยนะไปดูอีกหนึ่งคนนะจ๊ะที่ล่าสุดเตรียมจะเก็บกระเป๋านะแต่ไม่ได้ย้ายเมืองไปไหนก็ยังคงอยู่ในลอนดอนเหมือนเดิมสำหรับเอมิล สมิธโรว์นะจ๊ะเพลย์เมกเกอร์วัย23ปีของไอ้บิ๊กใหญ่แฟนเพลงอาร์เซนอลนะล่าสุดจบเรียบร้อยแล้วล่ะนะเดียร์เลติกเขารายงานก็น่าจะรอเปิดตัวตรวจร่างกายกันกับฟูลแลมนะจ๊ะในการย้ายตัวจากอาร์เซนอลไปฟูลแลมนั่นเองนะโดยค่าตัวเนี่ยอยู่ที่35ล้านปอนด์ถือเป็นสถิติการซื้อที่แพงที่สุดของฟูลแลมและเป็นสถิติการขายที่แพงที่สุดของอาร์เซนอลด้วยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้ทั้งคริสตัลพาเลสเวสต์แฮมยูไนเต็ด
แล้วก็ฟูแลมเนี่ยแย่งตัวการสุดท้ายเป็นฟูแลมที่ยื่นข้อเสนอรอบแรก30ล้านอาร์เซนอลปัดทิ้งรอบ2 35ล้านอาร์เซนอลว่าโอเคถ้างี้คุยกันรู้เรื่องนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เนี่ยนะเจ้าตัวเดบิวต์ให้อาร์เซนอลตั้งแต่ปี2019เล่นไป115นัดยิงไป18ประตูแล้วก็ล่าสุดสวมเสื้อหมายเลข10ด้วยแต่ว่ามีอาการบาดเจ็บรบกวนมากเหลือเกินทำให้ไม่ได้เป็นตัวหลักตัวจริงแล้วก็ตัดใจเลือกย้ายไปอยู่กับฟูแลมเจ้าสัวน้อยแทนในซีซั่นใหม่ที่กำลังจะเริ่มนั่นเองนะจ๊ะเอาขอให้โชคดีในเส้นทางนะเอมิลสมิธโรนะจ๊ะไปดูกันที่กองหน้าอีกหนึ่งคนที่เนื้อหำ เนื้อหอมเหลือเกินสำหรับเบนจามินเชสโก้นะจ๊ะศูนย์หน้าดาวรุ่งนะทีมชาติสโลวีเนียของแอร์เบย์ไลฟ์ซิกล่าสุดต่อสัญญาใหม่อยู่กับไลฟ์ซิกออกไปแล้วเจ้าตัวยืนยันบอกเฮ้ยอยากจะเก็บประสบการณ์ต่อเนื่องนะแล้วก็เรียนรู้ก่อนที่จะย้ายไปสู่ลีกที่ใหญ่กว่านี้นั่นเองนะแล้วก็ต่อสัญญาถึงปี2029เลยสำหรับเชสโก้นั่นเองนะจ๊ะโดยฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยนะก็ยิงไปถึง18ประตูแล้วตกเป็นข่าวกับทั้งแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วก็อาร์เซนอลด้วยเจ้าตัวสัมภาษณ์แบบนี้ว่าโก้เองเนี่ยนะก็คิดไปคิดมานะโก้ว่าโก้ตัดใจถูกแล้วล่ะโก้อยากจะอยู่ที่ไลป์ซิกเพื่อเก็บเลเวลของตัวเองเนี่ยนะอยากเรียนรู้และไม่อยากจะรีบเกินไปเนี่ยนะไลป์ซิกคือทีมที่ยอดเยี่ยมมากๆให้สิ่งที่โก้ต้องการได้วิสัยทัศน์ของไลป์ซิกก็ชัดเจนวางไว้เพื่อการเติบโตนะแล้วก็รู้สึกว่าการตัดใจแบบเนี้ยถูกต้องอ้าวก็ตามนั้นก็อยู่กับไลป์ซิกต่อไปเก็บเลเวลต่อไปนะสำหรับเบนจามินเชสโก้นั่นเองนะจ๊ะอ้าวไปดูอีกหนึ่งคนนะที่ยานำเพิ่งไปเจอมาด้วยสำหรับคาริมอเดเยมี่นะจ๊ะแนวรุกความเร็วสูงจากบอรุสเซียดอทมุนนะล่าสุดเดี๋ยวมาทัวร์พรีซีซั่นเอเชียกับดอทมุนแต่ตกเป็นข่าวกับมาลายูนตุสในเกาโชสไรตาลีว่าเตรียมจะย้ายทีมเลยนะโดยฟาบิโซโรมาโน่เหยียบข่าวตลาดซื้อขายลูกหนังชื่อดังเขารายงานออกมาบอกว่าตอนนี้มาลายเนี่ยสนใจในตัวอเดเยมี่ตัวรุกวัย22ขวบรายนี้มากๆเลยนะหลังจากฤดูกาลที่แล้วเนี่ยนะเล่นให้กับดอทมุนเนี่ยนะยิงไป14ประตูกับ8แอสซิสต์จากการลงเล่นทั้งหมดทุกรายการ66นัดให้กับดอทมุนแล้วสัญญาเหลือถึงปี2027เลยและอยู่แค่22ขวบเท่านั้นเองนะจ๊ะก็รอดูว่าตกสุดท้ายแล้วเนี่ยอเดเยมี่จะอยู่กับดอทมุนต่อหรือย้ายไปยูเวนตุสนั่นเองนะก็ต้องรอดูว่ายูเวนตุสจะสู้ค่าตัวอเดเยมี่หรือเปล่านะตอนนี้เขาบอกว่ายื่นสัญญาให้อเดเยมี่และเอเย่นพิจารณาแล้วรอตอบรับถ้าโอเคมาลายก็จะเดินลุกคืบเข้าหาดอทมุนนั่นเองนะจ๊ะเพื่อเจรจาค่าตัวนะอ้าวไปดูกันที่ทีมไร้ปัญหาการเงินซึ่งล่าสุดเขาบอกว่าเคลียร์เรียบร้อยสำหรับบาร์เซโลน่าของโจนลาปอต้าประธานสโมสรคนเก่งนะจ๊ะล่าสุดยืนยันแล้วบอกว่าโอ้ยฐานะทางการเงินของพวกเขาเนี่ยดีขึ้นแล้วตอนนี้โอเคและอัพเลเวลขึ้นมานะแล้วก็ดีถึงขั้นที่จะสามารถเซ็นสัญญากับนักเตะระดับดานิโอโมหรือนิโก้วิลเลียมทีมชาติสเปนชุดแชมป์ยูโร2024ได้เลยนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้บาร์ซ่ามีปัญหาเรื่องการลงทะเบียนเรื่องการเสริมทัพเรื่องการปรับโครงสร้างค่าเหนื่อยมาตลอด 3-4 ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะล่าสุดลาปอต้าให้สัมภาษณ์แบบนี้ว่าต้าว่าถ้าเกิดจะเซ็นสัญญาดีลไหนในตลาดซื้อขายเนี่ยเราทำได้นะตอนนี้เดโก้เนี่ยนะผอ.กีฬาของเราเนี่ยเก่งมากทำให้ทีมเราดีขึ้นเดี๋ยวจะประกาศสถานะทางการเงินนะซึ่งมันจะรับรองเลยว่าเรื่องนั้นเนี่ยมันโอเคคือการเสริมทัพคนพูดถึงนิโก้วิลเลียมใช่ไหมดานี่โอโม่หรือเปล่าวันนี้นะต้าบอกเลยนะบาร์ซ่าเซ็นสัญญากับนักเตะเหล่านี้ได้นี่คือนักเตะที่ยอดเยี่ยมเราทำได้ไม่ต้องห่วงอ้าวเดี๋ยวรอดูว่าจะจริงหรือเปล่าสำหรับการเคลียร์ปัญหาการเงินอีกรอบหนึ่งของโจลาปอต้าให้บาร์เซโลน่านั่นเองนะจ๊ะอ่ะอยู่กันที่อาการบาดเจ็บอีกหนึ่งคนสำหรับโรนัลด์อาราโคนะจ๊ะเซ็นแบ็กทีมชาติอุรุกวัยของบาร์เซโลน่านะล่าสุดก็โพสต์รูปในโซเชียลมีเดียของตัวเองนะส่งข้อความขอบคุณแฟนๆนะที่ยังหนาแน่นเป็นแฟนอาราโคนะจ๊ะที่ผ่าตัดเรียบร้อยนะกับอาการบาดเจ็บเบคอนลูกทุ่งแฮมสติงนะจ๊ะแล้วก็กำลังฟื้นฟูร่างกายนั่นเองนะโดยก่อนหน้านี้เจ้าตัวเจ็บบริเวณต้นขาซ้ายนะในเกมที่เจอกับบราซิลในโคปาอเมริกาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาแล้วก็รักษาอาการบาดเจ็บที่ฟินแลนด์แล้วก็ผ่าตัดเรียบร้อยคาดว่าจะต้องพักยาวถึง4เดือนเต็มเลยจะกลับมาทีก็คือช่วงปลายปีนี้เลยนะโดยอาราโคเนี่ยโพสต์ภาพที่เจ้าตัวผ่าตัดแล้วก็ใช้ไม้ค้ำยันช่วยพยุงเดินเนี่ยนะโพสต์สั้นๆบอกว่ามาเริ่มฟื้นฟูร่างกายกันหน่อยนะอีกไม่นานเนี่ยนะโคเองเนี่ยก็จะกลับไปลงสนามได้ตามปกติอ้าวตามนี้หายไวๆโรนัลด์อาราโคนะจ๊ะไปดูอีกหนึ่งคนนะที่โอ้โหสารวันเตี้ยลงเรื่อยๆปัจจุบันอายุ29ขวบแล้วไม่น่าเชื่อสำหรับนิวแรนกิกส์อย่างอนันต์ยานาไซนะจ๊ะปีกทีมชาติเบลเยียมจากเซบีปูเซบีย่านะจ๊ะล่าสุดย้ายทีมอีกรอบนึงไปยืมตัวอยู่กับลาสปาลมาสเรียบร้อยนะเพราะก่อนหน้านี้เล่นให้เซบีย่าตั้งแต่ปี2022จนถึงปัจจุบันเนี่ย17นัดยิงไม่ได้เลยทำได้แอสซิสต์เดียวและซีซั่น 2022-2023 เนี่ยไปอยู่กับอิสตันบูลบาซักเซเฮียก็ไม่ได้อยู่ในแผนการนำทีมของทีมนั้นก็ส่งกลับสู่เซบีย่าสัญญาของเขาถึงปี2026เซบีย่าก็ไม่ใช้งานก็เลยปล่อยมาอีกทอดให้กับลาสปาลมาสนั่นเองนะโดยที่ให้ยืมเฉยๆไม่มีเงื่อนไขการซื้อขาดนั่นเองนะอ้าวก็ไปลุยในซีซั่นใหม่2024-2025สำหรับอนันต์เดอะนิวแรนกิกยานาไซกับลาสปาลมาสนะจ๊ะเอาโชคดีในเส้นทางนะ29ขวบแล้วนะไม่น่าเชื่อเหมือนกันนะ
ว่าอาชีพค้าแข่งของเขาจะสารวันเตี้ยลงเตี้ยลงเตี้ยลงเรื่อยๆแบบนี้นะจ๊ะปิดท้ายที่เรื่องช็อกวงการหน่อยนะพวกแกนะจะได้อ่านข่าววันโต๊ะกระจายเลยสำหรับสโมสรชื่อดังเก่าแก่ของลีกเอิงอย่างจีรงแดงบอกโดนะจ๊ะซึ่งล่าสุดเนี่ยอยู่ในลีกเดอแล้วก็โดนปรับตกชั้นไปดิวิชั่น3ของฝรั่งเศสเรียบร้อยนะจากปัญหาการเงินรุมเร้าอย่างหนักล่าสุดเมื่อวานนี้ประกาศเลยขอถอนตัวจากสถานะสโมสรฟุตบอลอาชีพจากฝรั่งเศสเรียบร้อยเพราะจะไม่มีการยื่นอุทธรณ์และยอมรับบทลงโทษเลยนะจากการปรับตกชั้นจากลีกเดอร์สู่ดิวิชั่น3นั่นเองเพราะมีปัญหาการเงินรุมเร้าหนักมากๆนะก่อนหน้านี้เคยจะมีการเทคโอเวอร์ผ่านทางเฟนเวย์สปอร์ตกรุ๊ปหรือ FSG เจ้าของเดียวกับลิเวอร์พูลแต่ก็ไม่เกิดขึ้นทำให้ตอนนี้บอกโดตัดใจถอนตัวและจากสถานะสโมสรฟุตบอลอาชีพจากฝรั่งเศสนะนักเตะในสังกัดสตาฟโค้ชสตาฟโค้ชถูกยกเลิกสัญญาทั้งหมดปิดสนามซ้อมแล้วก็ลดสถานะลงเป็นแค่สโมสรกึ่งอาชีพเท่านั้นนั่นเองน่าเสียดายนะนี่เป็น1ทีมที่ประวัติศาสตร์ยาวนานตั้งแต่ปี1881เลยนั่นเองนะแล้วก็โอ้โหเล่นในดิวิชั่นสูงสุดหรือลีกเอิงมาตลอดจนถึงปี2022ที่ตกชั้นไปแล้วก็ประสบความสำเร็จสูงสุดเป็นอันดับ6ในฝรั่งเศสเลยนะแล้วก่อนหน้านี้เกือบจะปรับตกชั้นสู่ดิวิชั่น3ตั้งแต่ปี2022แล้วแต่ก็อุทธรณ์แล้วก็รอดมาได้แต่ตอนนี้ไม่ไหวจะเคลียร์จะยอมรับสถานะลีกอาชีพไม่ไหวก็เลยลงไปรับสถานะเป็นกึ่งอาชีพเรียบร้อยนะโดยก่อนหน้านี้คว้าแชมป์ลีกเอิง6สมัยที่ดำทันดูก็คือในยุคของโลลองบลองคุมทีมตอนนั้นโอ้โหถือว่ายอดเยี่ยมนะฟอร์มของยอนกูคูฟมารุยันชามักพวกนี้นี่ถือว่าเจ๋งเลยบอกโดชุดแชมป์ลีกเอิงตอนนั้นนะแต่ดังๆที่เคยเล่นก็มีพวกเปโดรเปาเลต้าก็เคยอยู่นะคริสตอฟดูการีนี่ก็เคยอยู่เหมือนกันสำหรับชิโรงแดงบอกโดนั่นเองอ้าวใจหายเหมือนกันนะจากแชมป์ลีกเอิงลงไปเป็นทีมสมัครเล่นเรียบร้อยนะจ๊ะและนี่คือทั้งหมดของเรื่องเล่าซาซีในเช้าวันศุกร์สีฟ้าสดใสวันสุดท้ายของการทำงานของการลุยชีวิตก็อย่าลืมนะเห็นคลิปนี้ดูเรียบร้อยแล้วกดไลค์กดแชร์ให้เจดำด้วยกันแล้วกันนะจ๊ะและติดตามมาได้ทุกแพลตฟอร์มด้านล่างตรงนี้นะอย่าลืม Subscribe ให้ Channel YouTube เจดำ Official ด้วยกันแล้วกันนะอย่าให้รอดนะและเหมือนเดิมนะจ๊ะเจอหน้าเจดำแบบนี้อวยพรพวกแกทุกครั้งเลยขอพวกแกมีความสุขมากๆในวันศุกร์แบบนี้วันสุดท้ายของการลุยงานลุยเรียนลุยสุขภาพลุยความรักลุยเรื่องครอบครัวอะไรก็แล้วแต่ขอให้เป็นวันที่ดีของแกเสาร์อาทิตย์จันทร์พักผ่อนกันแบบลองวีคเอนด์ขอให้มีความสุขมากๆขอพระเจ้าอวยพรนะจ๊ะเย็นนี้รอติดตามนะเจดำทอล์คคุยทุกเรื่องกับคนที่อยากคุยนะจ๊ะดูบอลแบบแฟร์ๆนะกับความกดดันในการทำงานเรื่องความท้อแท้ในอาชีพนะรวมไปถึงความชอบที่นอกจากฟุตบอลเธอชอบอะไรรอดูกัน 6:00 น.ในเจดำทอล์คนั่นเองนะจ๊ะส่วนเรื่องเล่าเซาซีไว้เจอกันใหม่วันนี้ไปเว้ย